สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีจันทบุรีประจำวันจันทร์ที่21เมษายน2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้เลยนะคะศาลจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันศาลยุติธรรมประจำปี2557เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่ห้องประชุมศาลจังหวัดจันทบุรีนายสุพจน์แพทย์คุณผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรมประจำปี2557โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีสำหรับการจัดกิจกรรมจัดให้มีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี2557เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเสด็จวางศิลากรอบพระฤกษ์ที่มีลักษณะเป็นแท่นหินความกว้าง20นิ้วสูง20นิ้วยาว36นิ้วภายในบรรจุหีบสังกะสีมีแผ่นเงินหรือหิรัญญบัตรซึ่งจารึกเกี่ยวกับพระราชดำริในการสร้างศาลสถิตยุติธรรมจำนวน4แผ่นซึ่งในปีนี้ศาลยุติธรรมได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนเป็นปีที่132โดยศาลจังหวัดจันทบุรีได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมนายสุกิจสิริดิชัยนันทานายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตและนายวรวิทย์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะ